จอยค่ะอ้ำอธิชาติควงหวานใจทำบุญปีใหม่เอาเรื่องเอาชัยไกลถึงวัดใหญ่ชัยมงคลไกลที่ไหนแค่นี้อยุธยาค่ะมันยังไงก็คือทั้งคู่นี้เขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสค่ะได้อัญเชิญพานพุ่มสักการะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะขึ้นถวายบูชาพระบรมเกศาธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากศรีลังกาเลยนะคะที่นำมาประดิษฐานที่วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งทั้งคู่นี้เขาก็ชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะเขาก็ไปเที่ยวกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์10 วันเลยนะคะหลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆเนี่ยจะมีซีนเหมือนละครขอแต่งงานหรือเปล่ามีไหมล่ะไม่มีค่ะคุณอ้ําบอกว่าแต่ไม่แน่นะทริปหน้าอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าก็คงจะไม่นานมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอทำงานก่อนเขาบอกว่าถึงไม่ได้แต่งงานแต่ว่าได้อยู่ใกล้ๆกันนี่ก็มีความสุขแล้วนี่เดือนมกราใช่ไหมยังไม่วาเลนไทน์ค่ะพูดแค่นี้ไม่สวีทเท่าเขาพูดเองนะคะฟังจริงๆเป็นยังไงล่ะเนี่ยก็อยากอยู่ใกล้ๆครับก็น่าจะมีสิ่งดีๆนะสำหรับปีนี้เราก็ตั้งใจอยากจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเกิดจะทำอะไรที่ในเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งคิดให้ชัดเจนนิดนึงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ามันเป็นช่วงของการทำงานจริงๆนะคะคือแบบว่าอยากให้คอนเซนเทรตเรื่องงานไปก่อนเพราะว่าระยะนี้ตอบไม่ได้จริงๆก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกสักทีแบบว่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปิดบังอะไรค่ะก็ไม่ได้แบบโอยนานมากหรอกค่ะค่ะนี่แหละฮะโอ้โหในช้านะจอยใช่ค่ะสวีทอ่ะแล้วจอยไปไหนไปไหนคะก็อยู่นี่แหละค่ะอยู่นี่ใช่ไหม